ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจสภาพทางสังคมหรือความยากจนเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเด็กจำนวนไม่น้อยต้องหลุดออกนอกระบบซึ่งโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกำลังเข้าไปดูแลโดยเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังได้พูดคุยกับทางท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับก็หาข้อมูลในส่วนของเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับในทางการศึกษาเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะกำหนดนะครับในเรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบของยุทธศาสตร์จังหวัดเองก็ดีหรือของฟังก์ชันของกระทรวงเองก็ดีนะครับก็คงจะต้องดำเนินการให้ตรงเป้าหมายที่สุดครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศได้เข้ามาดูแลโดยได้แต่งตั้งคณะทำงานทั้งระดับจังหวัดและอำเภอช่วยสืบค้นหาเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเล่าเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผมนั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณที่ได้รับจากกสศนะครับจำนวนถึง5ล้านบาทในปีที่ผ่านมาในจำนวน5ล้านบาทนั้นเป็นงบบริหารจัดการสัก1ล้านเศษแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบประมาณในเรื่องจัดสรรไปให้เด็กที่ด้อยโอกาสเลยซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้เป็นกำลังเสริมของกสศโดยจัดทีมลงไปหาข้อมูลเด็กที่ด้อยโอกาสระดับประถมวัยขณะเดียวกันได้ร่วมสร้างครูโครงการครูรักถิ่นสอนเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกสศต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเองในปีงบประมาณปีนี้นะครับปี2563เนี่ยเราก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1สถาบันการศึกษานะครับใน11แห่งทั่วประเทศนะครับที่ดำเนินโครงการอีกโครงการหนึ่งของกสศนะซึ่งเรียกว่าโครงการครูรักถิ่นกสศก็จะมีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาตัวนักศึกษานะฮะตั้งแต่ชั้นปีที่1ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้สามารถทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้แล้วก็ให้มีความรักถิ่นตามชื่อของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นครูที่มีคุณภาพและเขาก็จะมีความรักความผูกพันกับโรงเรียนในพื้นที่ของตนเองเด็กที่เข้าโครงการนี้ก็จะได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษานะครับรวมถึงการได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูหลังจากสำเร็จการศึกษาใน4ปีข้างหน้าครับยังมีท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวสภาการศึกษาและเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ล้อมรวมกันอย่างมุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจตุรพรสุขอินทร์ถ่ายภาพวารุณีสุวรรณจิตรายงาน